สวัสดีจ้าพ่อวันนี้กี้ว่างนะจ้าก็เลยแวะมาเล่นด้วยแล้วพ่อเป็นยังไงบ้างจ้าสบายดีหรือเปล่ากี้ถามพ่อพร้อมยกมือไหว้ตามมารยาทลูกสะใภ้ที่นับถือพ่อปู่เหมือนพ่อปู่เป็นพ่อคนที่สองค่ะอืมสบายดีเอาเข้ามานั่งเล่นข้างในบ้านเราก่อนลูกพ่อปู่พูดพร้อมยืนขยับตัวแล้วก็เดินไปนั่งอีกมุมหนึ่งของข้างในบ้านด้วยสายตาที่กำลังจ้องมองลูกสะใภ้แบบภูมิใจทันทีที่เห็นหน้ากี้ยิ้มและตอบกับพ่อปู่ไปทันทีอ๋อไม่เป็นไรหรอกจ้าพ่อหนูมาแป๊บเดียวเองนะจ๊ะกี้ยิ้มให้พ่อปู่ที่กำลังมองหน้าเธออ้าวทำไมล่ะลูกจะรีบกลับไปไหนล่ะอยู่รอกินข้าวด้วยกันก่อนสิพ่อปู่ถามด้วยความเป็นห่วงลูกสะใภ้และสงสัยอ๋อพอดีว่ากี้มาจากทำธุระในเมืองนะจ๊ะพ่อเลยแวะซื้อผลไม้ที่ตลาดก็เลยคิดถึงคุณพ่อเลยซื้อมาเผื่อแล้วนิกกี้ก็ตั้งใจแวะเอาผลไม้มาให้นี่แหละจ้าอ๋องั้นเหรอลูกพ่อขอบใจมากนะเอาไหนๆก็มาถึงที่บ้านพ่อแล้วมากินข้าวกินปลาก่อนค่อยกลับแล้วไอ้เจมมันน่ะอยู่บ้านหรือเปล่าล่ะทำไมพ่อไม่เห็นมันมาด้วยล่ะเห็นแต่กี้มาคนเดียวพ่อปู่ถามหาลูกชายทันทีขณะที่เห็นลูกสะใภ้มาคนเดียวค่ะพี่เจมไม่อยู่หรอกจ้าพ่อเขาเพิ่งจะได้ไปต่างจังหวัดเมื่อเช้านี้เองจ้าเขาจะไปประมาณ2 วันถึงจะได้กลับมานะจ้าพ่อทันทีที่กี้พูดจบพ่อปู่ก็มองหน้าเธอเหมือนแกจะกังวลอะไรอยู่ในใจขึ้นมาทันทีค่ะดูสีหน้าแกเปลี่ยนไปในทันทีในขณะที่ลูกสะใภ้กำลังเอาถุงผลไม้ไปวางไว้ที่โต๊ะถ้าไอ้เจมมันยังไม่กลับมาหนูกลับบ้านไปตอนนี้หนูก็ต้องอยู่คนเดียวละสิลูกจ้าพ่อว่าในระหว่างที่รอไอ้เจมมันกลับมาพ่อว่าหนูมาอยู่บ้านกับพ่อช่วยพ่อทำผักดีไหมลูกมารอไอ้เจมมันที่นี่แหละอยู่คนเดียวที่บ้านนั้นน่ะมันอันตรายนะลูกไม่มีใครดูแลด้วยไปอยู่คนเดียวได้ยังไงเป็นสาวเป็นแซ่ไม่เอานะลูกมาอยู่ที่นี่แหละดีแล้วพ่อปู่แสดงความคิดเห็นขึ้นมาทันทีเมื่อรู้ว่าลูกสะใภ้จะได้อยู่บ้านคนเดียวแล้วก็พูดด้วยความรู้สึกหวงแทนลูกชายเลยค่ะจะดีเหรอจ้าพ่อหนูมาหาพ่อวันนี้หนูก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมานอนหรือจะมาอะไรหรอกนะจ้าพ่อหนูแค่แวะเอาผลไม้มาฝากนะจ้าหนูเลยไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ากระเป๋าของใช้อะไรต่างๆมาด้วยนะจ้าพ่อสงสัยวันนี้หนูคงนอนที่นี่ไม่ได้หรอกจ้าเสียงกี้พูดออกมาเหมือนเกรงใจพ่อปู่มากค่ะไม่เป็นไรหรอกลูกที่นี่แม่เองก็อยู่จะได้มีเพื่อนยังไงล่ะเดี๋ยวไอ้เจมมันโทรมาเดี๋ยวมันก็จะว่าให้พ่อได้ว่าพ่อไม่ดูแลเมียของมันดีๆพ่อปู่พูดใส่หมัดลูกชายจนกี้พูดไม่ออกในตอนนั้นเธออึ้งมากค่ะและแล้วกี้ก็ใจอ่อนยอมตัดสินใจที่จะนอนที่บ้านพ่อปู่ทันทีค่ะก็ได้จ้ะพ่อก็ได้ถ้างั้นกี้ขอตัวไปปัดกวาดทำความสะอาดห้องก่อนนะจ๊ะว่าแล้วเธอก็ได้เดินเข้าไปข้างในบ้านเธอไปปัดกวาดเช็ดถูห้องทำความสะอาดจนเลี่ยมไม่นานแม่ย่าก็มาถึงบ้านกลับมาจากสวนผักเห็นกี้ปัดกวาดทำความสะอาดห้องแม่ย่าที่ไม่รู้เรื่องอะไรแกยืนมองดูลูกสะใภ้ทำหน้าตางงๆค่ะและสงสัยแกค่อยๆเดินไปถามกี้ขณะที่กี้ยังไม่เห็นแม่ย่าเธอยืนหันหลังให้แม่ย่าอยู่ในขณะนั้นอ่ะกี้ทำอะไรเหรอลูกมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเฮ้แม่ทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ้าวแม่สวัสดีจ้ากี้มาถึงสักพักใหญ่ๆแล้วจ้าแม่นิกกี้เอาผลไม้มาฝากวางไว้ที่โต๊ะนะจ้าแล้วแม่ไปไหนมาเหรอจ้าอ๋อแม่เพิ่งจะกลับมาจากสวนผักนะลูกโอ้ยวันนี้แม่เหนื่อยทั้งวันเลยเพิ่งจะได้กลับมาบ้านนี่แหละอ๋อเหรอจ้าแม่กี้รับรู้ถึงความรู้สึกของแม่ย่าที่กลับมาจากสวนเธอก็คิด
แปลกๆใจนิดๆและเธอก็ได้เก็บเอาไว้ในใจค่ะกี้ได้เล่าเรื่องทั้งหมดของสามีลูกชายของแกให้แม่ย่าฟังให้เข้าใจเธอค่ะนอนที่นี่แหละลูกดีแล้วไม่มีอะไรหรอกบ้านนี้ก็เหมือนบ้านของเราบ้านของตัวเองนั่นแหละเดี๋ยวไอ้เจมมันกลับมาเดี๋ยวมันก็มารับเองนั่นแหละเมียมันอยู่ที่นี่ทั้งคนมันจะไม่มาได้ยังไงอยู่กับพ่อกับแม่นี่แหละมันไม่ว่าอะไรหรอกจ้าแม่ขอบคุณแม่มากนะจ้าที่เป็นห่วงหนูตามสบายเถอะลูกบ้านแม่ก็รกๆอย่างนี้แหละนะแม่ก็ไม่มีเวลาแม่ก็ไปอยู่แต่สวนผักแม่นางทั้งพูดทั้งเดินยิ้มแล้วก็มองดูบริเวณรอบๆบ้านก่อนที่แกจะไปทำภารกิจของแกอย่างอื่นพ่อปู่กับแม่ย่าของกี้เป็นที่น่ารักทั้งคู่เลยค่ะงานประจำของแกก็มีปลูกผักขายส่งที่ตลาดอย่างเดียวค่ะช่วงเช้าพวกแกจะตื่นแต่เช้าไปเก็บผักเตรียมส่งขายที่ตลาดพ่อเคนมีหน้าที่ไปรับไปส่งแม่นางแค่นั้นจากนั้นที่เหลือแม่นางก็ได้นั่งขายผักชิวๆที่ตลาดไปขายหมดไม่หมดก็กลับบ้านถ้าถึงเวลาค่ะแต่ส่วนมากจะขายถึงเที่ยงแล้วแม่นางก็กลับบ้านแล้วก็ไปต่อตอนบ่ายๆที่สวนค่ะแกจะทำอย่างนี้เป็นประจำเพราะว่าถือเป็นงานอาชีพของพ่อปู่กับแม่ย่าเลยก็ว่าได้ค่ะส่วนสามีของกี้พี่เจมเขาก็ได้ทำงานขับรถ10ล้อในบริษัทแห่งหนึ่งจึงทำให้สามีของกี้ไม่มีเวลาเท่าไหร่ค่ะก็มีแต่วันหยุดวันเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าวันไหนได้ไปต่างจังหวัดหลายๆวันกี้ก็จะได้อยู่คนเดียวอย่างที่ว่านี่ล่ะค่ะกี้กับพี่เจมยังไม่มีลูกด้วยกันนะคะเขาสองคนแฟร์กันมากๆถึงขนาดไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันเลยค่ะกี้ก็ไม่เคยได้คิดมากในเรื่องแบบนั้นเธอเชื่อใจสามีของเธอค่ะกี้ได้รอสามีของเธออยู่ที่บ้านพ่อปู่นี่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นครั้งแรกมีหลายๆครั้งที่เธอมานอนที่นี่แต่เธอมานอนคราวนี้กี้ไม่ได้ที่จะตั้งใจมานอนเลยค่ะเลยเป็นเหตุให้เธอไม่มีความสะดวกเท่าไหร่เธอเดินออกมาไปที่หน้าบ้านเพื่อมองหาแม่ย่าอีกครั้งแต่ก็ไม่เจอเธอเห็นแต่พ่อปู่กำลังนอนที่เปลอยู่ที่หน้าบ้านกำลังหลับปุ๋ยสบายพอดีค่ะแต่กี้ก็ไม่กล้าปลุกรบกวนพ่อปู่ที่แสนดีกี้เลยตัดสินใจเดินหันหลังกลับเข้าบ้านอีกครั้งทันใดนั้นที่เธอหันหลังเสียงกระแฮมคอของพ่อปู่กลับดังขึ้นค่ะมีอะไรเหรอลูกกี้สะดุ้งตกใจนึกว่าตอนนั้นพ่อปู่ได้นอนหลับไปแล้วเธอไม่รู้เลยว่าพ่อปู่แอบได้ยินเสียงของเธอเดินสติสตางพ่อปู่นี้ช่างดีจริงๆเลยค่ะกี้ว่าจะเอาที่นอนข้างในตู้ออกมานะจ๊ะพ่อแต่ตู้มันล็อกไว้กี้เลยออกมาไม่ได้กี้อยากได้กุญแจนะจ๊ะกี้พูดด้วยความเกรงใจพ่อปู่เพราะตอนนั้นเธอมองหาแม่ย่าก็ไม่อยู่เธอพูดด้วยน้ำเสียงสั่นๆกุญแจอยู่กับแม่ของเองน่ะแม่นางแกเอาซ่อนไว้ไหนก็ไม่รู้พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องรอให้แม่ของเองกลับมาก่อนเดี๋ยวค่อยจะได้เปิดเอาที่นอนกับผ้าห่มแล้วรีบหรือเปล่าล่ะก็ไม่ได้รีบหรอกค่ะพ่อถ้างั้นก็เอาไว้นี่ละจ้ะเดี๋ยวตอนเย็นหนูค่อยมาเอาก็ได้จ้ะแล้วคุณพ่อไม่ออกไปสวนหรอจ้ะกี้ถามพ่อปู่แก้เขินอายในระหว่างที่รอแม่ย่ามาหากุญแจให้เธอค่ะพ่อปู่ได้ขอดูเวลากับเธอเพื่อเช็คดูว่าจะออกไปสวนผักนี่มันกี่โมงแล้วล่ะลูกกี้ได้ยกแขนข้างซ้ายขึ้นมาดูนาฬิกาข้อมือแบบเบาๆนี่มันก็จะบ่ายโมงแล้วนะจ๊ะพ่อโอ้โหมันจะบ่ายโมงแล้วเหรอลูกแม่เองยังไม่มากินข้าวเที่ยงอีกเหรอเนี่ย
รอแล้วรออีกนะยังไม่มาเลยพ่อเคนรู้อยู่แก่ใจว่าเมียของแกอยู่ที่สวนผักแกเลยไม่ได้พูดอะไรมากมายแค่บ่นพึมพำนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวกี้ไปตามให้นะจ๊ะพ่อไม่เป็นไรหรอกลูกเพราะว่าเรารีบกินแล้วก็รีบออกไปสวนผักดีกว่านะค่อยไปเปลี่ยนแม่เองมากินข้าวกันทีหลังก็ได้หรอกไปผัดกันเก็บผักเดี๋ยวจะไม่ทันส่งออกตลาดขายเอางั้นเหรอจ้าพ่อเอาอย่างงั้นแหละลูกไปหากับข้าวกับปลาออกมากินรีบกินรีบเก็บจะได้ออกไปสวนผักเร็วๆพ่อพูดด้วยความรีบร้อนค่ะว่าแล้วกี้ก็ได้เดินเข้าครัวเธอจัดเรียงรายกับข้าวอย่างสวยงามกินข้าวมื้อเที่ยงกับพ่อปู่อร่อยมากเลยค่ะหลังจากที่กี้ได้กินข้าวอิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็ได้ห่อเก็บกับข้าวไว้ให้แม่ย่าส่วนหนึ่งและเธอก็ได้เข้าไปแต่งตัวใหม่ใส่เสื้อผ้าที่รัดกุมเตรียมตัวจะไปสวนผักกับพ่อปู่ต่อค่ะและกี้ก็หวังว่าจะไปเก็บผักช่วยแม่ย่ากับพ่อปู่ในระหว่างที่รอสามีของเธอกลับมาพ่อเคนได้เอารถกระบะออกมาจอดรอเธออยู่ที่หน้าบ้านรู้สึกว่าวันนี้อากาศมันครึ้มๆเย็นสบายอากาศเริ่มเย็นและก็หนาวมากในช่วงนี้มีลมพัดโชยมาที่หน้าบ้านทั้งวันทำให้ผมยาวๆสลวยของลูกสะใภ้ที่ปล่อยทิ้งตัวพลิ้วสลวยสะดุดถูกใจพ่อปู่เลยทีเดียวค่ะเมื่อเห็นลูกสะใภ้กำลังเดินออกมาจากหน้าบ้านเพื่อมาขึ้นรถกระบะออกไปสวนกี้ได้นั่งเป็นตุ๊กตาหน้ารถให้พ่อปู่ที่กำลังจะขับออกไปสวนผักค่ะในระหว่างที่กี้กับพ่อปู่ได้คุยกันระหว่างทางเรื่องสามีของเธอลูกชายของพ่อปู่นั่นเองค่ะกี้เอ้ยถ้าพ่อทำสวนผักไม่ไหวแล้วพ่อว่าจะให้ไอ้เจมมันมาทำแทนพ่อกี้ว่ามันจะมาทำไหมลูกกี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะพ่ออันนี้ต้องคุยกับพี่เจมแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าเป็นกี้นะกี้มาทำอยู่แล้วจ้ะพ่อยังไงลูกก็ไม่ทิ้งพ่ออยู่แล้วล่ะจ้ะไม่ใช่อะไรหรอกนะลูกถ้าพ่อเลิกทำพ่อก็เสียดายลูกค้าที่ตลาดพ่อน่ะช่วงนี้ลูกค้าพ่อกำลังติดเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเยอะขึ้นทุกวันเลยนะหน้าใหม่ๆเนี่ยมีมาซื้อผักพ่อเยอะแยะถามแม่เองดูไม่เชื่อพ่อน่ะส่วนแม่เองก็แก่มากแล้วคงจะนั่งตลาดคงไม่ได้นานหรอกเดี๋ยวก็บ่นปวดขาปวดหลังพ่อละกุ้มใจจริงๆเลยไม่อยากคิดเลยพ่อก็เลยคิดไว้เผื่อว่าลูกอ่ะจะมาทำแทนพ่อได้นี่แหละไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะพ่อยังไงลูกก็มาช่วยพ่อทำอยู่แล้วละจ้าแต่ให้มันถึงวันนั้นก่อนนะจ้าพ่อค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเอายังไงต่อกี้ลูกสะใภ้พ่อเคนต่างพูดคุยรู้ทันกันค่ะอยู่บนรถไม่นานก็ถึงสวนกี้มองไปข้างในสวนเธอเห็นแม่นางแม่ย่าของเธอกำลังก้มๆเงยๆอยู่ในสวนผักทั้งสงสารแม่ย่าที่เห็นแกทำงานหนักอยู่คนเดียวพอดีที่เธอลงรถแกรีบเดินไปหาแม่ย่าทันทีทั้งตะโกนบอกแม่ย่าให้ไปกินข้าวแม่จ้าพอได้แล้วจ้าไปกินข้าวเถอะเดี๋ยวกี้จะทำต่อเองนะทันทีที่แม่ย่าได้ยินเสียงกี้ตะโกนบอกเรียกแกได้รีบหันไปตามเสียงกี้ลูกสะใภ้ของแกเลยค่ะด้วยความที่แกทำงานเหนื่อยตามตัวของแกมีแต่เหงื่อใครทำให้เสื้อผ้าของแกเปียกไปหมดและเสียงของแกหายใจแรงขึ้นจากความเหนื่อยล้ากี้ได้เดินเข้าไปใกล้ๆแม่ย่ายิ่งทำให้กี้ได้สงสารแม่ย่ามากขึ้นและเธอก็พูดขึ้นอีกครั้งว่าแม่พอได้แล้วจ้าไปกินข้าวกันเถอะเดี๋ยวทางนี้กี้ทำแทนเองจ้าลูกขอบใจมากนะแล้วพ่อเองล่ะพ่อรอที่รถแล้วจ้ะแม่กี้พูดพร้อมกับได้ยื่นน้ำไปให้แม่ย่าดื่มหนึ่งขวดค่ะและเธอก็ยิ้มอย่างมีความสุขใจที่ได้ทำหน้าที่ลูกสะใภ้อย่างเต็มที่จากนั้นกี้ก็ได้อยู่สวนผักตลอดถึงเย็นเลยค่ะ
ทำงานแทนแม่ย่าส่วนพ่อปู่มีหน้าที่ไปรับไปส่งลูกสะใภ้กับแม่ย่าที่สวนผักค่ะและก็ที่ตลาดแม่ย่ากับลูกสะใภ้ได้ช่วยกันทำงานได้ดีมากเลยค่ะกี้ทำช่วยแม่ย่าแบบนี้จนสามีของเธอกลับมาที่บ้านและก็มารับเธอที่บ้านพ่อปู่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กี้ได้สัมผัสกับรสชาติทำงานร่วมกันกับพ่อปู่และก็แม่ย่าจนเธอติดใจอยากจะมาช่วยงานที่บ้านพ่อปู่ในระหว่างที่สามีไม่อยู่ค่ะจากนั้นไม่นานกี้ก็ได้เริ่มทำงานแทนแม่ย่าอีกครั้งไปเก็บผักขายเองทำแทนแม่ย่าเพราะแม่ย่ามีอาการปวดแขนปวดขาขึ้นมาหนักมากจึงทำให้กี้ได้รับหน้าที่แทนต่อมือแม่ย่าชั่วคราวค่ะลูกค้าประจำของแม่ย่าได้หันมาซื้อผักกับเธอเยอะมากขึ้นมากขึ้นทุกวันค่ะจนบางครั้งเธอได้พักที่บ้านของพ่อปู่ยาวถึงอาทิตย์กี้ยังรับผิดชอบหน้าที่แทนแม่ย่าแบบนี้เรื่อยๆค่ะจนกว่าแม่ย่าจะหายดีกลับมาขายผักได้เหมือนเดิมค่ะเรื่องราวเรื่องนี้ได้จบลงแล้วนะคะขอให้ผู้ฟังฟังแล้วขอให้มีความสุขด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ